ล้วตอนนี้เราต่อตัวละครด้วยอ๋อใช่ค่ะเกิดจากอะไรคะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของร่างกายค่ะก็คือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะก็แบบรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปวดหลังเรื้อรังใช่ใช่ค่ะแบบเป็นโรคปวดหลังคือมันเริ่มจากตอนแรกเนี่ยเราทานอาหารไม่ได้แล้วก็เหมือนมีอาการป่วยๆแบบอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หาคำตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปเช็คอัพตลอดเลยก็คือเข้าไปแบบดูก็ปรากฏว่าเจอเรื่องของกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็มีเรื่องลำไส้แปรปรวนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นสาเหตุมาจากการที่เราแบบทำงานแล้วก็เครียดสะสมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันก็ส่งผลให้แบบว่ามันมีอาการปวดที่หลังด้วยอะค่ะอยู่ดีๆก็ปวดแบบเราเริ่มถ่ายเรื่องพิรุณท่ามรักไปแล้วด้วย2คิวแล้วค่ะแล้วก็ทั้ง2คิวก็ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลทั้ง2คิวเลยเพราะว่าเราอยู่ดีๆก็ปวดมากแบบอยู่บ้านไม่ได้เลยแต่ที่ถอนที่ใครเป็นคนแนะนำให้ถอนนะเราถอนเองหรือว่าผู้ใหญ่จริงๆเป็นผู้ใหญ่ค่ะคือเหมือนทั้งสองฝ่ายช่วยกันหาคำตอบว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าการถ่ายทำก็ต้องถ่ายแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเราก็เหมือนไม่เต็มที่กับตรงนั้นก็เราก็เลยเหมือนช่วยกันปรึกษากันว่าจะมีทางออกยังไงได้บ้างเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนตัวนักแสดงมันก็เป็นอะไรที่แบบก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยค่ะก็ถอนไปเยอะสำหรับคิวที่แต้วถ่ายไปประมาณ2คิวอะค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นที่ไม่มีแต้วก็น่าจะถ่ายไปสักรวมถึงละครเรื่องอื่นเหรอครับเรื่องอื่นอย่างเรื่องแรดก็ยังถ่ายอยู่ค่ะใช่ค่ะก่อนจะถอนนี้ได้เข้าไปคุยกับพี่ยุก่อนนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรจริงๆไม่ได้เข้าไปคุยค่ะเพราะว่าเราก็อยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยเป็นผู้จัดการคุยแล้วก็คุณแม่คุณพ่อคุยอะไรหลายคนพี่ยุว่าไงบ้างคะอ๋อทางอายุก็จริงๆอยากร่วมงานด้วยกันมากแต่ว่าทางอายุเข้าใจอย่างมากเลยเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าให้ผ่อนให้เต็มที่ให้เรารักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วก็ยังไงมีโอกาสก็จะกลับมาร่วมงานเหมือนมันเสียดายไหมคะเจ้าโอ้ยไม่เลยค่ะจริงๆคือเราก็แฮปปี้มากกับการทำงานกับยูมาแล้วก็เพราะว่าเราก็ไปทางอาเมาอายุทีมงานทุกคนน่ารักมากค่ะแล้วเราก็จริงๆแบบตอนที่ป่วยเนี่ยเราแบบเกรงใจทั้งช่องแล้วก็ทางทีมงานมากๆเลยแต่ว่ามันก็คือเราก็เครียดด้วยสำหรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูเป็นการตอกย้ำกระแสว่าตอนก่อนโน้นที่เราไม่อยากเล่นความคู่กับปองไปแล้วมันก็เป็นกระแสค่ะแต่ว่าคือเต้าถึงเต้าจะพูดเท่าไหร่มันก็ถ้ามันก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะนานาจิตตังแต่ว่าคือตัวเราเองเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยเพราะมันก็เป็นเรื่องของการทำงานก็คือเป็นนักแสดงคนนึงที่อยากจะทำงานให้มันเต็มที่แล้วก็ถ้าเราทำได้ไม่เต็มที่ก็มันมีทางออกยังไงก็มาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับบอมไหมครับได้คุยกับบอมหรือยังบอมเองยังไม่ได้คุยค่ะแต่ว่าตอนที่ป่วยเนี่ยคุณน้าของบอมก็มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยค่ะตอนนี้ก็น่าจะคุยแทนเราน่าจะกำลังแคสติ้งอยู่ใช่แล้วอย่างของเราต้องรักษาตัวอีกนานแค่ไหนคะกว่าจะรับงานได้อีกจริงๆก็ยังบอกไม่ได้เป็นแบบว่าแน่นอนเพราะว่าเรื่องตรงนี้มันก็เซนซิทีฟเราก็กำลังหาอยู่ว่ามันเป็นจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสักระยะหนึ่งแล้วด้วยความที่การไปถ่ายเรื่องนี้มันต้องไปถ่ายที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นที่โน่นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะค่อนข้างยากในการทำงานแล้วก็เราก็ลำบากทีนี้บางคนก็กังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็ตอนนี้การแพทย์ก็โหทันสมัยมากเราก็ต้องค่อยๆรักษาตัวไปเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังมีอาการแพ้ท้องอยู่ใช่ไหมคะก็ทันสมัยมากแล้วก็ต้องค่อยๆรักษาไปอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีแล้วนะคะดีขึ้นจากตอนนั้นมากแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการระวังในเรื่องของการใช้ท่าทางหรือว่าอาจจะต้องมียามีอะไรคอยติดกระเป๋าไว้ตลอดปวดเมื่อไหร่ก็เต็มที่เลยซัดเลยรู้สึกเสียดายไหมคะที่ต้องถอนตัวจากละครเรื่องนี้ไปก็เสียดายค่ะเพราะว่าพอเราเรียนจบเราก็อยากจะทำงานให้ได้เต็มที่ค่ะก็คุยกับทางผู้ใหญ่เลยว่าก็ดีนะเรียนจบแล้วจะได้ทำงานรับงานเต็มที่แต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นแบบนี้ไปก็มันก็เป็นโอกาสอีกโอกาสนึงก็เสียดายค่ะเราตั้งใจรับงานเพื่อเรื่องหรอจริงๆก็อาจจะกวนเหมือนกันนิดนึงนะคะแต่ว่าคือตัวเต้าเองก็ไม่ได้มีอะไรแบบอยู่ในทางคาดใจอะไรยังไงอยู่แล้วก็คือเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็มีการแต่งสับปะ
แฟนคลับเต้าเองก็ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วก็ให้กำลังใจตลอดเรื่องแบบว่าที่ป่วยค่ะเต้าตั้งใจทำงานละครทีละเรื่องหรือว่าในช่วงนี้อะค่ะคือเราก็อยากรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกันกับการที่เราจะโหมทำงานแล้วก็กลายเป็นว่าป่วยหนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมีโอกาสในการทำงานแล้วก็ได้ฟื้นฟูร่างกายของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือหาสาเหตุของโรคไม่ได้คือมันก็เป็นเหมือนกับกล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอาทิตย์ก็ต้องหาเวลาไปกายภาพทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับอีกเรื่องนึงที่เราถ่ายทำอยู่ตอนนี้มีอุปสรรคมากแค่ไหนอะคะอุปสรรคเหรอคะก็ไม่มากอะไรเท่าไหร่ค่ะก็คือยังเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่ก็ต้องคือมันเหมือนแบบเป็นช่วงเฝ้าระวังอยู่นิดนึงว่ามันจะแบบมีอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องคอยเซฟตัวเองมียามีอะไรไปตลอดจบจากเรื่องแรกนี่จะพักเลยรักษาตัวหรือว่าจะมีรับละครด้วยครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงค่ะว่ามีอะไรยังไงไว้แค่ไหนใช่ใช่เรื่องแรกนี่คือจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ยังไงอาจจะสักพฤษภาพมีนาเมษาประมาณนั้นนะคะพฤษภาเมษาอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเรื่องแรกเองก็เร่งเหมือนกันด้วยเพราะว่าทางช่องก็อยากจะให้ออนแอร์เร็วเพราะว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วด้วยก็ค่อนข้างแบบบีบเลยเลยค่ะสกูทำให้ถ่ายช้าลงไหมคะเพราะสุขภาพเราก็ใช่ก็ตอนแรกก็คือเหมือนเราก็กังวลทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็แบบบอกกับทางช่องไปเลยว่าเราเคารพการตัดสินใจของช่องนะเพราะว่าเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ไหวนะตอนนั้นก็ทางช่องว่ายังไงเราก็แบบยินดีที่จะแบบทำตามอะไรเงี้ยค่ะลมซ่อนรักครับลมซ่อนรักไทยจบแล้วค่ะก็เพิ่งมาปิดกล้องกันช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา